สวัสดีครับวันนี้ผมเอาไอเดียการสร้างลูเวอร์นะครับเนี่ยการสร้างหน้าต่างบานเกล็ดหรือลูเวอร์เนี่ยมาฝากนะซึ่งมันเวลามันใส่เนี่ยอ่ะสมมุติว่าตอนวางนะตอนวางสมมุติว่าผม CS แล้วกันเนี่ยอ่ะผมสมมุตเราผมวางไปก่อนอ่ะแปะไปก่อนนะพอแปะไปแล้วเวลาเปล่าความยาวนะเปล่าความยาวนี่เปล่าในแปลนได้เลยนี่เปล่าในแปลนขยับในแปล,น,น,ปลนได้เลยนะครับอยากได้ยาวเท่าไหร่นะครับหรือปรับ รู้สึกว่าผมจะใช้เป็นตัวนี้มั้งเดาันอยู่10เมตรนี่อ่ะเนี่ยสิเมตรนะครับก็คือปรับความยาวได้เลยโดยที่เคล็ดลับการสร้าง Family นะสร้างยังไงคือทำนี้นะพาไปดูอาจจะพาดูคร่าวๆนะเออพาดูคร่าวๆเป็นไอเดียก็คือเราทำนะไอ้เจ้าตัวนเนี้ยเฟรมเนี่ยก็ไม่มีอะไรก็ท้ปั้นธรรมดาแต่ว่าเรามีการใช้อลีตัวนี้ที่ซึ่งตอนเราสร้างเนี่ยเราสร้างให้มันล็อกซ้ายขวา ก็คือใช้ extrusion ธรรมดาเนี่ยล็อกซ้ายขวาแล้วเราไปผูกพารามิเตอร์หรือว่าจะใช้เป็นแชร์พารามิเตอร์นะให้ค่าวิ d ตัวนี้เป็นเป็นผมให้ดูนะครับค่าวิ d เนี่ยมันเป็นเ,เป็น i n s t a n t นะครับก็คือเราปรับให้เป็น i n s t a n t นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาไปโมเดลอะแล้วเวลาถอดปริมาณอะออจะถอดเป็นเป็นชนิดแล้วก็เป็นความยาวนะ จะถอดเป็นความยาวส่วนมากใส่ไปปึ้ง flip ป,ปึ้งแล้วก็ปรับความยาวนะครับปรับผมกว้างอะความยาวละห้าเมตรอะไรเงี้ยซึ่งมันจะถอดปริมาณงานได้ด้วยนะเดี๋ยวดูให้ดูอ่าเนี่ยครับวินโดว์ลูเบอร์ซึ่งไอตัวนี้ผมถอดออกมาเป็น General L เพราะว่าผมเอาผมเอาพารามิเตอร์ที่เป็นแชร์พารามิเตอร์อีกทีนึง มาดึงค่าออกนะครับเนี่ยมาดึงค่าออก g e n e r a เ l เท่ากับ W general l มาจากไหนมาจากแชร์พารามิเตอร์นะให้ดูแชร์พารามิเตอร์นะครับแบบนี้ซึ่งสลหรับมือใหม่อาจจะลึกไปหน่อยนะอันนี้สลหรับแบบมือกลางๆแล้วนะครับนี่เราก็สร้างเป็นจ e นนั L เลเพื่อให้มันไปออกในตารางได้เวลาเราถอดปริมาณนะนะก็ประมาณนี้ก็ถ้าใครอยากติดตามการสร้างตัวเบรดแบบละเอียดอีกทีนึงนะก็กดไลค์กดติดตามไว้เนะ เดี๋ยวจะมาผ่าทำนะเดี๋ยวมาทําให้ดูนะเผื่อคนอยากได้ลูเบอร์แบบนี้เอาไว้ใช้งานนะครับสวัสดีครับ